วัสดีครับผมกาตวัฒน์ปัตตนชัยนะครับจากโชคชัยจากกลเกษตรนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาถ่ายทำคลิปวิดีโอการใช้งานตัวไรโน่เครนนะครับเครนติดกระบะนะครับขณะนี้นะครับคุณเล็กนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเรานะครับกำลังทดสอบการใช้งานโดยการทดสอบยกเครื่องมือเป็นชิ้นส่วนตัวหนึ่งนะครับที่เรากำลังจะเอาไปซ่อมนะครับที่หน้างานนะครับถ้าปกตินะครับชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักขนาดนี้นะครับก็ต้องใช้คนนะครับประมาณ2คนนะครับยกขึ้นมานะครับแต่นี้เราจะโชว์ให้ดูว่าถ้าคุณเล็กเขาใช้เครนตัวนี้นะครับในการทำงานนะครับมันก็จะสามารถช่วยคุณเล็กนะครับในการขนย้ายสำหรับตัวนี้นะครับยืดแขนสุดได้ทั้งหมด 2.3 เมตรนะครับโดยประมาณนะครับยกแขนสุดแขนเนี่ยได้400กิโลนะครับก็ถ้าดึงสั้นสุดแบบนี้เนี่ยจะได้อยู่1,000กิโลหรือ1ตันนะครับสิ่งที่คุณเล็กเขาใช้อยู่ก็คือตัวรีโมทไร้สายนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของตัวไรโน่เครนรุ่นนี้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยชุดควบคุมจะอยู่ที่คอนโทรลยูนิตนะครับที่เป็นตัวจอยสติ๊กควบคุมนะครับแต่ตอนนี้เขาจะใช้ตัวรีโมทไร้สายตัวนี้นะครับในการควบคุมแทนก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะทำงานได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจตัวไรโน่เครนตัวนี้นะครับมีรถกระบะที่ใช้ในการทำงานอยู่ใช้ขนของอยู่แล้วต้องการมาช่วยในการยกของอะไรแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับตัวเครนรุ่นนี้นะครับจะสแตนดาร์ดเนี่ยจะให้ขาครับมา1ชุดนะครับก็ขอขอบคุณคุณเล็กนะครับที่มาช่วยทดสอบสินค้าตัวนี้นะครับก็จุดเด่นของเครนมันจะต่างจากโฟล์คลิฟต์ก็ตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเอาขึ้นรถแล้วก็เดินทางนะครับไปปฏิบัติงานในจุดอื่นๆได้นะครับสนใจสินค้านะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับตามช่องทาง Facebook Inbox เข้ามาหรือ LINE หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับในคลิปนี้นะครับสินค้ามีจำหน่ายให้ทั้งสดและผ่อนนะครับรับชำระด้วยบัตรเครดิตด้วยนะครับราคาจะต้องสอบถามโปรโมชั่นที่มีให้ทีหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ Rhino Crane นะครับ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับ Rhino Crane สวัสดีครับ